เลยนะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ผมชวนคุณพิภพธงชัยมาคุยครับคุณพิภพเพิ่งเดินออกจากคุกมาได้รับอิสระภาพอยู่ที่นั่น87วันครับผมเห็นคุณพิภพได้เขียนลงใน Facebook เล่าถึงชีวิตในคุกและก็เสนอว่าต่อไปควรจะมีคุกศึกษาเพื่อที่จะหาข้อมูลที่จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่เสียอิสระภาพจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนั้นดีกว่านี้สวัสดีครับคุณพิภพครับสวัสดีครับคุณพิภพครับได้ยินนะครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับกลับเหมาะกลับออกมาเดือนเศษๆแล้วใช่ไหมครับเดือนอะไรนะครับกลับออกมาเดือนเศษๆแล้วใช่ไหมครับออกมานี่ออกมานี่ก็ออกมาตั้งแต่วันที่10เดือนที่แล้วพฤษภาก็ครบรอบวันที่10เดือนนี้ไป1เดือนแล้วครับนี้พอดีครับเป็นยังไงฟื้นชีวิตปกติแล้วยังครับก็ถ้าจะบอกว่าการติดคุกเกือบ3เดือนเนี่ยนะหย่อนไป2วันเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าคือปกติผมที่เป็น NGO ใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปเคลื่อนไหวกับชาวบ้านตั้งแต่ก่อนเป็นพันธมิตรครับก็ได้สัมผัสกับผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ครับไม่ว่าของรัฐหรือของกลุ่มทุนครับแต่เข้าคุกเที่ยวเนี่ยไปได้รับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านนะฮะหรือว่าเรียกว่าคนจนหรือชนชั้นกลางขึ้นมาครับเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมครับครับพันระบบครับค่ะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าจะทำยังไงให้เรื่องราวในการแก้ไขปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมและสภาพในคุกให้ดีขึ้นครับผมก็เลยเสนอครับเลือกคุกศึกษาครับให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเปิดวิชาอันนี้ครับโดยเอาอะไรล่ะคนที่ติดคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเนี่ยนะครับมาเรียนในระดับปริญญาโทและรับสมัครจากผู้คุมครับอัยการครับหรือผู้พิพากษาและนักกฎหมายทั่วไปครับผมคิดว่าถ้ากลุ่มคนพวกนี้มานั่งคุยกันโดยไม่มีความกลัวและไม่มีความคิดในระบบราชการครอบงำอยู่เนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันครับเพราะผมดูแล้วการทำวิจัยต่างๆที่ไปทำกันเนี่ยมันไม่ถึงครับไม่ถึงแบบสอบถามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถึงปัญหาแล้วไปทำกับคนในคุกเขาก็ไม่กล้าพูดใช่เพราะว่าเขายังต้องเผชิญกับอะไรล่ะสภาพในคุกอยู่ครับครับที่คุณพิภพเข้าไปเจอในคุกและที่คิดว่าข้างนอกไม่เข้าใจและควรจะมีคุกศึกษาเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่คิดว่าควรจะต้องปรับปรุงในฐานะที่เข้าไปแล้วก็อยู่ในฐานะออกมาส่งเสียงได้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากคุกนี่จะส่งเสียงไม่ค่อยได้เพราะว่าจะอยู่รอดจะหาสร้างชีวิตใหม่กลับไปสู่ว่าปกติก็ยากเย็นอยู่แล้วแต่ว่าคุณพิภพอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถส่งเสียงข้อเสนอได้ว่าควรจะทำอย่างไรครับอันแรกก็คือเอาสภาพคุกก่อนนะฮะครับโดยพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ก่อนครับว่าเราเอาคนประมาณ 400,000 คนซึ่งเป็นนักโทษยาเสพติดซะกว่าครึ่งเนี่ยเราจะเอาเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยแล้วเราจะปล่อยเข้ามาในอนาคตเนี่ยเราจะปล่อยเข้ามาให้อยู่ในสภาพไหนครับนะเพราะว่ามีคนที่เข้าออกคุกเนี่ยบางคนถึง19ครั้ง18ครั้งโอ้ครับอันนี้ก็จะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะดูแล400,000กว่าคนซึ่งเป็นนักโทษยาเสพติดเกือบครึ่งเนี่ยครับเราจะให้เขาเกิดอะไรจิตสำนึกใหม่ครับความรู้ใหม่ได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นผู้คุมก็ดีหรือนักโทษก็ดีก็มองเห็นปัญหาอยู่ในเรื่องนี้ครับแต่ผมคิดว่าผู้พิพากษายังไม่เข้าใจปัญหาในคุกอัยการไม่เข้าใจปัญหาในคุกครับนะฮะและสภาพในคุกครับแล้วคุกไทยเองนี่ก็ปรับเปลี่ยนมาตลอดถ้าพูดอย่างยุติธรรมครับนะฮะแต่ผมคิดว่ามันยังขยับไปได้ช้าเพราะนั้นผมจึงเสนอว่าถ้าเรามา
คุยร่วมกันแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์แล้วมีนักทฤษฎีมาด้วยนะครับเราก็จะมองเห็นทางออกว่าเราจะปรับปรุงคุกให้สร้างความเป็นมนุษย์ถ้าพูดภาษาผมก็คือทำให้เป็นมหาวิไลได้อย่างไรมหาวิไลก็ผมไม่ได้หมายความว่าไปเรียนอะไรนะไปเรียนมาม.ศ.ต.ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนหรือเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็มีพวกคนพวกทำกันอยู่เองที่รู้ภาษาญี่ปุ่นดีแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่ไปพร้อมกับความรู้ใหม่เนี่ย มันควรจะเป็นหัวใจของคุกศึกษาครับครับและมีทางเดียวก็คือเอาพวกนี้มาสมหัวคุยกันนะฮะในระบบการเรียนซึ่งผมคิดว่าระบบการเรียนปริญญาโทเนี่ยมันจะปลอดจากอะไรละความครอบงำของวิธีคิดแบบราชการและระเบียบปฏิบัติและขจัดความกลัวลงไปได้ไม่มากก็น้อยแล้วเราก็จะพูดความจริงกันได้แต่ว่าระบบปัจจุบันนี่คนเข้าคุกนี่เข้าไปแล้วยิ่งทำให้ไม่อยากจะเป็นพลเมืองดีออกมาเข้าไปแล้วประสบการณ์ข้างในไม่ได้ทำให้คิดว่ากลับมาแล้วจะเป็นคนดีกลับมาแล้วเราจะช่วยสร้างสังคมยังไงกลับทำให้อาจจะมีความรู้สึกต่อต้านสังคมมากขึ้นอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อเรื่องการจิตสำนึกใหม่เนี่ยนะฮะต้องผ่านระบบการศึกษาครับแต่ไม่ใช่ระบบการศึกษาแบบที่เราทำกันอยู่คุณสุทธิชัยก็ทราบเพราะคุณสุทธิชัยตอนใช้ดาบประกากาแฟดำเป็นคนแปลหนังสือเรื่องซัมเบอร์ฮิลใช่ครับในสยามรัฐใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับตามต่อมาผมก็เจอหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่สองผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยหลายคนนะครับถ้าเราโยงเอานี้ออกความคิดแบบทฤษฎีของฟรอยด์เลยจิตวิเคราะห์เลยเนี่ยแล้วทฤษฎีของนีนก็จะเห็นว่าทุกคนที่ถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรและไปก่ออาชญากรรมเนี่ยมันมีความสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในอดีตและอยู่ในสิ่งแวดล้อมในอดีตแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุกไม่ได้ทำก็คือการทำทางจิตวิเคราะห์ผมจึงเสนอว่าคุกศึกษาที่ต้องเอานักจิตวิทยานะรวมทั้งหมอที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยเข้ามาเรียนด้วยแล้วก็จะรู้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยถ้าไม่ไปสนใจจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ดีพอนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งผมก็สังเกตว่าคนพวกนี้ถ้าเราดูย้อนหลังไปในอดีตสมัยวัยเด็กก็จะรู้ว่าเขาก่ออาชญากรรมเนี่ยเพราะอะไรครับใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องจัดบริการนี้ขึ้นในคุกตอนนี้เรามีบริการทางการแพทย์ใช่ไหมครับใช่แต่เราไม่มีบริการทางด้านจิตเวชจิตเวชใช่ครับอย่างผมจับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กตอนนี้ก็เชื่อมโยงกับสถาบันเลยมหิดลสามบัณฑิตแล้วเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลตุลาการซึ่งมีนักจิตวิทยาครับตอนนี้ผมก็คิดว่าคุกศึกษาจะทำให้มองมิติต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาคน400,000คนเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วออกมาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่สังคมก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติด้วยใช่เพราะการปล่อยเที่ยวนี้ก็มีคนหลายคนเขียนในเฟซบุ๊กว่าเราจะเดือดร้อนอีกแล้วนะเพราะคนพวกนี้ถูกปล่อยมาผมคิดว่ามันต้องปรับกันทั้งกระบวนการทั้งสังคมด้วยครับครับครับคุณพิภพเองเข้าไปข้างในก็จะเห็นความแออัดยัดเยียดพอสมควรแต่ไอสภาพทางร่างกายเลยครับสภาพความเป็นอยู่เลยอ่ะมันเป็นยังไงข้างในคือสภาพความเป็นอยู่ผมต้องพูดอย่างยุติธรรมแล้วอาจจะบอกว่าลำเอียงครับพอเอิญผมเข้าไปอยู่แค่3เดือนแล้วอยู่ในแดนหนึ่งครับคือแดนหนึ่งนี่ก็เป็นแดนซึ่งอะไรล่ะไม่มีงานไม่มีงานทำครับพูดง่ายๆแต่ว่าผู้คุมก็ใช้นักโทษเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้คุมครับแล้วก็ต้องชมผู้คุมที่แดนหนึ่งด้วยนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรผมไม่ได้ยินเสียงผู้คุมดุด่านักโทษเลยและแม้แต่นักโทษด้วยกันก็ไม่ได้ใช้คำหยาบคำคายหรือรังแกกันเพราะมันมีระบบที่ทำให้นักโทษเนี่ยจะต้องอยากจะเลื่อนเลื่อนอะไรเลื่อนชั้นนะพูดง่ายๆเรามีทั้งหมด5ชั้นเลวสุดเลวแล้วก็ชั้นกลางพวกผมที่อยู่ชั้นกลางแล้วก็ดีแล้วก็ดีเลิศเพราะฉะนั้นความหวังที่คนคุกอยากจะ
ประพฤติตัวดีเพื่อได้เลื่อนชั้นเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญแต่สิ่งที่คุกไม่ได้ทำก็คือเงื่อนไขเรื่องการศึกษาผมยกตัวอย่างเช่นเราถูกต้อนขึ้นเรือนนอนเนี่ยตั้งแต่3โมงครึ่งเย็นนะฮะเย็นหลังจากอาบน้ำเราก็ต้องอยู่กับทีวีซึ่งเป็นละครน้ำเน่าเนี่ยประมาณตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งทำไมเราไม่เอาสารคดีดีๆและปรัชญาของในหลวงที่ทำเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเอามาให้พวกนักโทษดูแน่นอนก็จะต้องมีบันเทิงสักชั่วโมง2ชั่วโมงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นบันเทิงและเป็นบันเทิงที่ไม่ได้สร้างจิตสำนึกใหม่ครับอันนี้ผมคิดว่าเสียโอกาสเราถูกบังคับให้อยู่ตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งครับเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมีนักโทษหลายคนที่นั่งสมาธิครับที่อ่านหนังสือแม้แต่เรื่องหนังสือนี่ก็เป็นปัญหาครับว่าจะให้คนนำขึ้นไปอ่านได้อย่างอิสระไหมครับบางทีผมก็ต้องรับฝากหนังสือนะพอเอิญเราก็ได้รับเกียรติจากผู้คุมว่าเขาเกรงใจโปรแกรมนำพันธมิตรเนี่ยนะฮะครับเขาก็เราถือหนังสือก็ไปกี่เล่มก็ได้อันนี้ผมคิดว่าจะต้องคิดกันนี่ถ้าทั่วหลายคนอ่านหนังสือแล้วผมแปลกใจมากว่าในห้องสมุดเนี่ยผมถามบรรดารักซึ่งก็เป็นนักโทษครับประมาณ 20% ที่เข้าใช้ในห้องสมุดแล้วผมเองก็เชื่อในเรื่องการอ่านหนังสือด้วยใช่แล้วผมก็ไปพบหนังสือดีๆ อย่างเช่นหนังสือสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมองของยิวก็ทำให้ผมคิดว่าจะต้องมาทำเรื่องความฉลาดแบบยิวแล้วก็อะไรล่ะเห็นแก่ตัวแบบพุทธครับแล้วใครเป็นคนเลือกไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าหนังสือครับใครเป็นคนเลือกครับอะไรนะใครเป็นคนเลือกครับนักละครก็ดีหนังสือก็ดีใครเป็นคนเลือกว่าให้เปิดละครเรื่องนี้เรื่องนั้นให้นักโทษดูหรือว่าหนังสือเนี่ยอะไรที่เข้าไปในห้องสมุดไหนนั้นได้และอะไรเข้าไปไม่ได้ใครเป็นคนเลือกครับหนังสือที่ส่วนใหญ่บริจาคนะครับใช่แต่หนังนี่จะถูกควบคุมโดยผู้คุมคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักครับมาจากส่วนกลางแล้วหนังว่าไปแล้วคุณสุทธิยาอยู่ก็เป็นนักดูหนังครับหนังที่มันเปลี่ยนจิตสำนึกไปเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่ทำมาจากเรื่องจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ผมคิดว่าถ้าอธิบดีกรมราชทัณฑ์คิดเรื่องการศึกษาครับแล้วผมต้องยอมรับกันว่าที่เราเปลี่ยนจิตสำนึกไปครับก็เปลี่ยนจากการเรียนในโรงเรียนถึงแม้ระบบการเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยมันแย่ครับแต่ก็เราทำให้เราได้เกิดมิติใหม่ๆและผมเชื่อในเรื่องนี้ว่าการศึกษาจะเปลี่ยนจิตสำนึกคนใช่แล้วอาชีพจะทำให้เขามีทางเลือกว่าควรจะเป็นอาชีพอะไรครับคือมันต้องทำมากนะครับใช่ไม่ใช่คุกศึกษาเป็นคำตอบอันเดียวไม่ใช่ครับครับสังคมก็ต้องทำหลายอย่างครับเขาเชิญคนเข้าไปพูดเข้าไปให้การศึกษาเข้าไปพูดกระตุ้นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยเขาเชิญคนเข้าไปพูดใช่ไหมเชิญนักวิทยากรเข้าไปพูดเป็นระยะใช่ไหมครับในการจัดระบบการศึกษาเขาก็เชิญวิทยากรข้างนอกมานะฮะครับแล้วก็เชิญนักจิตวิทยามาครับแต่ก็ว่าบรรยายเป็นครั้งคราวครับและมีศูนย์การเรียนของการศึกษานอกโรงเรียนแต่ประเด็นของผมเนี่ยผมให้ทำทั้งระบบทั้งโครงสร้างใช่ว่าทุกพื้นที่ของพวกเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ทางการศึกษาใช่นะครับครับแล้วมันเราใช้เวลามากที่เราอยู่ในคุกเนี่ยครับเราใช้เวลาถึง24ชั่วโมงแล้วเรานอนมากไปครับนะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าคุกในเมืองในกรุงเทพกับคุกต่างจังหวัดก็คงไม่เท่ากันก็วิธีปฏิบัติก็คงไม่เหมือนกันดังนั้นที่คุณพิภพพูดถึงคุกศึกษาหมายถึงให้สร้างความเท่าเทียมใช่ครับสภาพคุกเนี่ยผมว่ามาตรฐานมันไม่เท่ากันครับในคุกทั้งต่างจังหวัดด้วยครับซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้การเรียนเนี่ยมันจะมีคนที่ติดคุกในจังหวัดต่างๆมาเรียนแล้วเราต้องหาทุนให้เขามาเรียนด้วยครับแล้วเราก็จะรู้ว่าการปฏิบัติของคุกต่างๆไม่ได้มาตรฐานครับผมยกตัวอย่างเมื่อวานผมเจอทนายความครับเขาก็ไปเยี่ยมนักโทษหญิงในทันทสถานสตรีเนี่ยทันทสถานหญิงเนี่ยเขาบอกว่าสภาพมันแย่กว่า
คุกผู้ชายนี่สำหรับที่เรือนจำกลางกรุงเทพมหานครนะครับครับนะครับอันเนี้ยเราก็ไม่รู้แต่ในหนังสือสารคดีเล่มล่าสุดฉบับเดือนเมษาสำรวจคุกในส่วนดีๆหลายจุดทั่วประเทศมันก็มีของดีอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่มีของดีในราชทัณฑ์เลยแต่เพียงจะไปให้ของดีเหล่านั้นของดีคือหมายความว่า มีกระบวนการฝึกอาชีพมีกระบวนการการพัฒนาคนเนี่ยนะฮะ มันมีหลายที่ที่ทำได้ดีแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะทำให้ไอ้สิ่งที่ดีรัฐเนี่ย มันเป็นมาตรฐานของคุกไทยได้อย่างไรนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์สองก็จะต้องบอกว่านักการเมืองและสังคมเนี่ยไม่สนใจคุกเท่าที่ควรก็ประมาณก็น้อยมากคนก็แออัดอย่างแดนหนึ่งของผมเนี่ยมีคนประมาณสัก400นะฮะแต่พอไปแดน2แดน3แดน4แดน5แดน6แดน7แดน8อาจจะถึง700เอ้ย 7,000 ไม่ใช่มีคน400มีคน4,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับในระดับเป็นพันนะเนี่ยครับครับครับสำหรับคุณพิภพเองประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้คิดอะไรได้บ้างนอกเหนือจากเรื่องคุกศึกษาตัวเองนะครับเข้าไปแล้วจะผ่านชีวิตผ่านโลกผ่านการต่อสู้มามากมายสิ่งที่ได้คือได้อ่านหนังสือครับครับชาร์ตได้อ่านหนังสือได้คุยกับผู้คนครับนะครับครับคือผู้คนก็คือนักโทษต่างๆผมเนี่ยจะพยายามใช้เวลาในการคุยแต่คุณสุริยสายเนี่ยเขาได้สัมผัสนักโทษมากกว่าผมและแต่ละคนใน4แกนนำนะฮะยกเว้นลุงจำลองซึ่งท่านบังจะเก็บตัวก็จะได้มีโอกาสสัมผัสผู้คนแล้วเราก็สิ่งที่ได้ก็คือเวลาในการอ่านหนังสือเราไม่ต้องมาทำเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่ต้องมาดูไลน์ไม่ต้องมาเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรนะฮะเวลามันมากจริงๆนะฮะในคุกเนี่ยครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเวลาที่มากเนี่ยมาพัฒนาเขาให้เกิดจิตสำนึกใหม่และความรู้ใหม่และให้เกิดปัญญาเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างกระบวนการสมาธิครับกระบวนการสมาธิก็ไม่ได้มีกระบวนการที่ชัดเจนก็ให้ฟังพระเทศจากครับอะไรล่ะจากทีวีที่ส่งต่อกันมามี2ครั้งมี3ช่วงครับก็คือ1ช่วง6 5โมงตี5ครึ่งครับช่วง6โมงเย็นครับแล้วช่วง2โมงเช้าก่อนเคารพธงชาติครับแต่ละคนก็มีความสนใจเรื่องฝึกสมาธิเนี่ยน้อยเท่าที่ผมดูแล้วนะครับแต่มีนักโทษบางคนน่ามหัศจรรย์มากสามารถสวดมนต์ได้ตามเสียงสวดมนต์ที่ผ่านมาทางทีวีเนี่ยได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการฝึกสมาธิที่ผมคิดว่าต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวและควรจะมีห้องสมาธิมีห้องจิตกับแพทย์นะครับฮะแล้วมีห้องการศึกษาตอนนี้เรามีในแดนหนึ่งของผมเนี่ยมีโรงยิมมีห้องยิมเหมือนพิเศษแต่ว่าอุปกรณ์มันก็ไม่ดีบ้างมีห้องสมุดนะครับแล้วมีสนามกีฬาบาสเกตบอลเล่นตะก้อเล่นปิงปองในโรงยิมแล้วก็นักโทษเสาร์อาทิตย์ที่จะมีความสุขมากเล่นดนตรีกันอะไรต่ออะไรอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องคิดใหม่เรื่องอาหารผมคิดว่าอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่เราอยากให้นักโทษมีความสุขโดยการกินไหมถ้ามีความสุขโดยการกินเนี่ยเขาก็จะพร้อมจะไปพัฒนาสิ่งอื่นในตัวเขาได้ครับแล้วที่นอนก็ขอให้มีอากาศมันดีหน่อยครับนะเราจะต้องร้อนอบอ้าวอยู่ตอนเย็นตั้งแต่4โมงเย็นครับแล้วเริ่มค่อยๆอากาศก็ค่อยเย็นไปจนถึง 3-4 ทุ่มครับผมคิดว่าปรับปรุง2อย่างครับในเรื่องความเป็นอยู่ก็คืออาหารครับกับที่นอนอาหารนี่เขาก็เคยพยายามนะฮะเคยมี CP เข้าไปเสนอขายเป็นปีนะฮะมี FK มี KFC โอ้ยนักโทษมีความสุขกันบ้างครับแล้วขายนี่ขนาดไม่มีสิ่งนี้ตอนเช้านักโทษก็มีความสุขไปกินกาแฟตั้งกลุ่มไปกินกาแฟกินขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับมีเสรีภาพในการพูดคุยพอสมควรใช่ไหมผู้คุมก็ไม่มาฟังเราวิจารณ์การเมืองพูดจาอะไรที่เขาคิดว่าไม่ควรมีไหมคือวิจารณ์การเมืองมันก็คุยกันครับโดยเฉพาะตัวนะฮะครับมันทำเป็นเวทีไม่ได้แล้วสิ่งที่ผู้คุมเขา
ขาเกรงเขากลัวมากก็คือว่าที่ผมเข้าใจว่าไม่ให้ดูข่าวการเมืองเลยเนี่ยกลัวจะเกิดการขัดแย้งใช่ถกเถียงหนังสือพิมพ์ก็มีฉบับเดียวคือดีเลย์นิวครับแล้วอ่านได้อ่านช้าไปวันหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพูดกันเรื่องนี้กันมากอ่ะครับว่าเราจะให้เกิดจิตสำนึกทางการเมืองใหม่อย่างไรครับเราอาศัยข้อมูลก็จากคนไปเยี่ยมนะคนไปเยี่ยมก็จะเล่าข้อมูลด้วยฟังแต่ก็ต้องชมนะข้อมูลในคุกเนี่ยครับบางทีดีกว่าข้อมูลข้างนอกเหรอทำไมครับรู้เร็วกว่าอีกบางเรื่องก็อะไรเนี่ยเช่นเรารู้เรื่องอภัยโทษด้วยนะก่อนข้างนอกนะฮะอ๋อเหรออ๋อข้างในเขาต้องมีจะมีประกาศวันไหนอะไรต่ออะไรเพราะว่าเขาต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมขั้นตอนใช่ไหมครับอะไรนะครับเพราะว่าเขาต้องเตรียมเอกสารเตรียมขั้นตอนการปล่อยอภัยโทษฉะนั้นในคุกก็อันนี้ผู้กูก็เป็นคนเตรียมอันที่เขากลัวบ้าคือกูปล่อยผิดคนนะครับซึ่งมันเคยเกิดเคยเกิดนะมีการสลับคนสองเขาก็ต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ไปให้ศาลผู้ศาลอนุมัตินะฮะแล้วจริงอย่างที่ผมเขียนแล้วคือจะต้องมาทำเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมการปล่อยให้ถูกคนใช่แล้วก็ปล่อยได้เร็วที่สุดที่บัญชาไปถึงวันที่10เพราะติดเรื่องวันหยุดนะครับนะวันหยุดยาวหลังจากประกาศวันที่3ใช่ไหมครับครับวันที่4ก็เป็นวันราชาพิเศษครับแล้วต่อมาก็วันหยุดอีก2วันครับคือเขาไม่อยากทำบ้านให้เร็วถึงแม้ว่าในกฎหมายจะบอกให้ไม่เกิน120วันก็ตายทีแรกเราฟังก็ตกใจตายถ้าเราไปปล่อยวันที่120นี่เราต้องอยู่อีก3เดือนนะคือก็มีเรื่องสนุกไอ้ท้องออฟเดอะทาวน์ในคุกเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องอภัยโทษโอ้คุยกันเป็นเดือนเลยแล้วมันมีนักโทษคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์การอภัยโทษในหลายราชการคือเสียดายในคุกเนี่ยผมว่า 10% เนี่ยมีคนเก่งอยู่มีนะซึ่งก็เป็นชนชั้นกลางเป็นเศรษฐีครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับแต่เราไม่ได้ใช้ความเก่งของพวกเนี้ยให้มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคนอื่นๆครับผมวิคิดว่ามันต้องจัดกระบวนการแล้วผมอยากจะพูดให้ท้ายผู้คุณหน่อยครับคือผู้คุณที่คุณจะต้องเพิ่มเงินนะฮะเพราะว่าเขารับผิดชอบบ้าเลยเกินคนหายเป็นคนที่เขาวุ่นวายเลยครับคนผูกคอตายคนที่วุ่นวายแล้วตอนที่ผมติดอยู่เนี่ยก็มีเด็กกลุ่มคนหนึ่งผูกคอตายแต่ไม่ตายครับเพราะจับได้ว่าแฟนไปมีแฟนใหม่โอ้รู้ได้เหรออยู่ในคุกยังรู้เลยเหรอแล้วก็สิ่งที่คนคุกกังวลมากที่สุดก็คือสภาวะครอบครัวข้างนอกใช่ไหมครับใช่ว่าบางคนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งต้องหาเช้ากินค่ำใช่เขาก็ติดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่เพราะฉะนั้นไอ้คุกศึกษาของผมเนี่ยมันจะเห็นปัญหาทั้งหมดจะเห็นปัญหาทั้งหมดแต่ส่วนว่าเมื่อได้ปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ยจะหาทางออกอย่างไรนั่นเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับครับแล้วผมคิดว่าพวกนี้ก็มีปัญญาพอที่จะเสนอทางออกเพราะผมไม่ได้เสนอให้คนคุกมาเรียนอย่างกลุ่มเดียวผมให้อดีตผู้รักษาหรือผู้รักษาหรืออัยการหรือตำรวจนะฮะแล้วก็นักกฎหมายแล้วก็นักทฤษฎีให้มาเรียนกันคอร์สอาจจะมีสัก30คนแล้วเรียนแบบสัมมนาแล้วก็ให้ทำวิทยานิพนธ์ทำการวิจัยครับใช่ไหมครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะสนใจคน 400,000 คนใช่ใช่นะฮะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยแล้วอย่างที่ผมอ่านนะในนิวยอร์กคุกที่นิวยอร์กครับผู้ว่าเขาคิดไปเขาบอกว่าพวกคุกนี่ก็ถือว่าเป็นพลเมืองใช่ซึ่งเขาจะต้องดูแลครับและเป็นชุมชนที่เขาจะต้องดูแลเขาเปลี่ยนทัศนคติใหม่เลยเพราะนั้นประเด็นสำคัญคุณสุทธิชัยครับคือการเปลี่ยนทัศนคติของพวกเราพวกเราที่อยู่นอกคุกเนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคติมองว่าเป็นมนุษย์ใหม่ครับซึ่งเป็นแนวคิดที่จะแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยพอสมควรเพราะว่าพูดถึงคนคุกนี่ทุกคนก็จะบอกว่าเป็นคนอีกชั้นหนึ่งเป็นคนที่ควรจะถูกรับโทษถ้าบอกว่าอยู่ในคุกแล้วยังอยู่ชีวิตปกติคนข้างนอกก็จะบอกว่าอ้าวอย่างนั้นจะเรียกว่าลงโทษได้อย่างไรใช่ไหม
ครับก็คุณสุทธิชัยก็เป็นนักอ่านแล้วก็ดูประวัติศาสตร์โลกครับก็เห็นว่าไอ้วิธีคิดกับคนที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยมันพัฒนามาตลอดใช่นะฮะในประเทศต่างๆครับแล้ววันนี้เนี่ยเนลสันเมนเดลาครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วก็ติดคุกยาวที่สุด20กว่าปีเนี่ยใช่ครับได้เสนอองค์การสหประชาชาติว่ามาตรฐานคุกแบบเนลสันเมนเดลาจำได้อธิบดีก็เอามาพูดนะฮะแล้วว่ามาตรฐานคุกแบบเนลสันเมนเดลาเนี่ยจะทำยังไงแต่ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของเราอย่างที่คุณสุทธิชัยทราบและคนอื่นทราบครับระบบราชการเนี่ยมันเป็นอุปสรรคใช่เรามีคนดีๆนะที่เป็นผู้คุมแต่จะทำอะไรเนี่ยมันจะติดขัดระบบราชการหมดใช่ครับครับอือหือครับตอนอยู่ข้างในคุณพิภพและแกนนำพันธมิตรก็ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันครับอะไรนะครับตอนอยู่ข้างในเนี่ยแกนนำพันธมิตร 4-5 ท่านเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันอยู่อยู่ด้วยกันครับมียกเว้นลุงจำลองครับซึ่งตอนหลังมีอาการป่วยครับแล้วก็หมดแรงครับพวกเราก็เห็นว่าลุงจำลองเนี่ยควรจะไปอยู่โรงพยาบาลครับแต่ต้องชมลุงจำลองนะไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยไม่เคยบ่นอะไรเลยครับการที่เรากดดันให้ลุงต้องไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสภาพร่างกายและอายุของท่านใช่เพราะไปอยู่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์นะฮะครับท่านก็มีความสุขผมเจอท่านก็ถามว่าทำอะไรออกกำลังกายกินบังสวิรัตนะแล้วก็แกว่งแขนน้ำหนักขึ้นมา 4-5 กิโลครับอ้าวเหรออยู่ก็หน้าตาสงสัยส่วนพวกผมอยู่กัน4คนนะก็ชีวิตประจำวันเรากินอาหารร่วมกันครับแล้วก็บางทีก็อ่านหนังสือร่วมกันครับคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายเก่งที่สุดอ้าวเหรอยังก็คนหนุ่มแน่แล้วก็มาเดินตอนเช้าผมเนี่ยมาเดินตอนเช้ากับลุงจำลองตอนลุงอยู่ในแดนหนึ่งเนี่ยนะฮะลุงก็ติงผมว่านี่อาจารย์พิภพเดินช้าๆอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์นะต้องเดินเร็วโอ้ยลุงเดินเร็วมากนะคุณต้องสักเดินเร็วไปกว่าลุงอีกโอ้โหเดินแบบวิ่งเดินพวกเองก็แล้วลุงจำลองก็คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคุณสมศักดิ์โพธิสุขคุณสมศักดิ์แล้วคนที่กินอาหารได้อร่อยอร่อยที่สุดก็คุณสมศักดิ์โพธิสุขแล้วรองมาก็เป็นอาจารย์สุขเกตเป็นสุริยสายบางวันสุริยสายก็คิดสูตรเรื่องอะไรล่ะไข่เจียวไข่เจียวสูตรสุริยสายเราก็ให้นักโทษซึ่งมาดูแลเราบางคนซึ่งเขาก็แอบมีอะไรล่ะเตาไฟฟ้าอยู่ในห้องผู้คุมเขาก็ไปเจียวไข่แล้วทำให้เรากินแล้วไข่เจียวสุริยสายมันเป็นยังไงไข่เจียวสุริยสายนี่มันพิเศษยังไงอะไรนะฮะไข่เจียวสุริยสายอ่ะเป็นยังไงแตกต่างไปจากไข่เจียวปกติยังไงมันก็แตกต่างมันอร่อยกว่าพูดง่ายฉะนั้นที่จะได้กินกว่าคือผมว่าความอร่อยนี่จะทำให้คนมีความสุขแล้วไปคิดในทางบวกได้มากขึ้นครับผมที่ออกมาเนี่ยผมอยู่มีโรงเรียนประจำใช่ไหมใช่โรงเรียนอนุบาลของอูชิเด็กโรงเรียนที่หมู่บ้านเด็กใช่แล้วบ้านธนวัฒน์เด็กเล็กใช่ผมก็พูดกับแม่ครัวว่าอาหารต้องอร่อยนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมกลับไปติดคุกอีกนะอาหารในคุกอร่อยกว่าอย่าให้อาหารไม่อร่อยแล้วผมถือว่าโรงเรียนประจำไม่ทราบคุณสุริชัยคืออยู่โรงเรียนประจำไหมไม่เคยแต่ว่าโรงเรียนประจำเนี่ยมันก็สภาพเหมือนในคุกใช่ก็คืออาหารเนี่ยแม่ครัวก็ทำตามใจปากของแม่ครัวพวกเองถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องคิดระบบครับนะแล้วคนคุกแปลกไหมครับพร้อมจะจ่ายนะพร้อมใช่ไหมพร้อมจะจ่ายอาหารเออครับครับนะคุณลุงจำลองก็80แล้วมั้งลุงจำลองอายุปีนี้อะไรนะครับลุงจำลองปีนี้อายุ80ได้มั้งลุงจำลองก็80แล้วผมก็74นะแล้วก็มีหมอคนหนึ่งอายุ83ก็เข้าไปติดคุกแล้วที่น่าสนใจนะว่าถ้าทำคนคุกนี่แปลกมันมีมาตรฐานทางจริยธรรมคนคุกนี่ไม่เอากับนักโทษที่ข่มขืนผู้หญิงและเด็กเลยเอาเหรอเพราะแอนตี้กันเลยนะฮะแล้วที่ก็โดดเดี่ยวแล้วมีการเล่าว่าเล่าในอดีตนะผมไม่ได้เห็นกันตาว่ามีแอบซ้อมนักโทษที่ข่มขืนเด็กและสตรีเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่แปลกแต่ว่าการซ้อมอันเนี้ยตอนหลังมันคงไม่ดีแล้วนะครับเพราะกล้อง
กล้องมันเต็มไปหมดฮะกล้องมันแทบทุกจุดเลย แล้วไฟตอนกลางคืนที่นอนนี่ก็สว่างแล้วมีทั้งหมด10ห้องแล้วก็มีซอยกลางห้องยาวครับนะครับไฟเราก็ต้องนอนท่ามกลางแสงไฟไม่ปิดไฟเหรอกลางคืนไม่ปิดไฟนอนอะไรกลางคืนไม่ปิดไฟนอนเหรอครับเปิดไฟนอนฮะเอ้าเหรอคือเดิมทีผมไม่เห็นด้วยครับแต่ผมอยู่ไปแล้วผมก็เห็นด้วยว่าต้องเปิดไฟทำไมครับเพราะในความมืดเนี่ยพูดง่ายๆมนุษย์มักจะทำอะไรที่ผิดปกติในความมืดใช่หรือเปล่าเราจึงมีนิยายเรื่องพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เดือนมืดถูกไหมฮะในอดีตเป็นตำนานเพราะนั้นผมก็เริ่มเห็นด้วยว่าปิดไฟนอนแต่ทุกคนก็ปรับตัวได้ฮะ อย่างผมก็ใช้ผ้าปิดตาครับแล้วก็ใช้สำลีอุดหู อุดไปอุดมาสำลีเข้าไปอยู่ในหูอ้าวยุ่งเลยสิกลายเป็นหูบอดไปข้างหนึ่งอ้าวยุ่งเลยพอออกมาตรวจหมอหูตาคอจมูกก็ตรวจตอกกล้องเข้าไปไปเจอสำลีอ้าวแล้วเอาออกมาแล้วนะเอาออกมาแล้วนะสำลีก็มีเรื่องตลกน้ำท่าเป็นยังไงห้องน้ำห้องน้ำห้องท่าเป็นยังไงครับห้องน้ำห้องท่าต้องยอมรับว่าสะอาดนะฮะเออเหรอคือระบบว่าไปแล้วต้องชมว่าระบบที่แดนหนึ่งนะครับผมต้องพูดเฉพาะแดนหนึ่งเพราะเดี๋ยวแดนอื่นเขาจะตอบว่าแดนหนึ่งเป็นแดนที่รับน้ำประปามาเป็นด่านแรกครับนั้นด่านน้ำจะอุดมสมบูรณ์สองเขามีระบบที่ให้นักโทษทำความสะอาดทุกจุดครับนะจะมีเป็นจุดๆไปเลยครับนะเป็นแล้วก็มีผู้คุมดูแลเป็นจุดๆครับนักโทษดีฮะทำความสะอาดห้องน้ำสะอาดแต่มันก็เปิดมันก็เปิดโลกให้เห็นหน้าตานะผมเข้าห้องน้ำผมก็ก้มหน้าอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่สบตาใครแล้วมีบางคนนะฮะเข้าปรับสภาพอันนี้ไม่ไหวมีเรื่องเล่าให้การฟังนะว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยหาบ้านบางเพิ่มขึ้นในห้องน้ำสาธารณะที่มันเรียงเป็นแถวยาวเนี่ยนะฮะครับกว่าแต่ละคนกว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาแล้วเขาจึงมีโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคขดคุกโรคขดคุกประมาณ7วันจะป่วยด้วยป่วยนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะครับครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเข้าห้องน้ำในวันแรกๆเลยครับเพื่อนขดคุกก็มายั่วผมโอ้อาจารย์ปรับตัวได้เร็วมากเข้าห้องน้ำกับวันได้แล้วผมก็พยายามควบคุมการขับถ่ายว่าผมต้องถ่ายกลางวันให้ได้หนึ่งครั้งครับนะเพราะผมกลัวมากในเรื่องที่จะไปถ่ายตอนกลางคืนมันจะไม่ค่อยสะดวกเพราะมันมีห้องน้ำทุกห้องนะครับครับนะฮะแต่บางคนก็จะนอนกันแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ระวังเรื่องอาหารการกินครับแต่ผมจุดอ่อนของผมก็คือผมเริ่มไปกินตอนเช้าตอนกลางวันกินแต่ผลไม้ตอนกินไข่ต้มผมเลยน้ำหนักลดไป 4-5 กิโลก็ดูดีเลยแหละนะสุขภาพดีขึ้นไหมครับอะไรครับสุขภาพดีขึ้นไหมครับออกมาแล้วสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นนะผมมีอาการอ่อนเพลียแล้วผมรู้สึกว่าผมรับอากาศข้างนอกไม่ได้แล้วผมรู้สึกอากาศในคุกดีกว่าฮะโดยเฉพาะตอนกลางวันยุ่งเลยยุ่งเลยมีคนไปเยี่ยมบอกโอ้ยข้างนอกร้อนร้อนเกินปรากฏว่าของเราไม่รู้สึกร้อนเลยตอนกลางวันเพราะมันมีพัดลมเพดานทุกจุดอ๋อมีพัดลมมีพัดลมครับแล้วผมก็เลยปรับตัวอยู่10กว่าวันนะหลังจากออกจากคุกมาพวกไปเจอการพวกคนคุกก็บอกว่าเขาเรียกผมอาเป็นโรคคุกชนิดหนึ่งตอนออกคือใช่ต้องปรับตัวคุกหลังจากออกจากคุกใช่ๆต้องปรับตัวนะออกจากคุกนี่ความเคยชินในคุกเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่อย่างน้อยที่สุดมันทำให้ชีวิตมันยุ่งขึ้นนะต้องเปิดมือถือต้องติดตามโซเชียลมีเดียใช่ไหมพอออกมาอยู่ในคุกนี่ไม่ต้องเสียเวลากับมันใช่ไหมใช่ไหมโอเคออกมาเจอกับข่าวสารการเมืองต่างๆคิดยังไงครับคุณพิภพเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้คิดยังไงในฐานะเป็นนักเคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตผมบอกได้เลยนะผมไม่ได้รับฟังข่าวสารบ้านเมืองมา3เดือนเนี่ยออกมาแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนักการเมืองก็ยังเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่ยังมีบทบาทใช่ไหมฮะใช่ก็จะมีอนาคตใหม่เนี่ยครับที่เป็นนักการเมืองรูปใหม่แต่ก็ทำท่าจะไปไม่ค่อยเป็นนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะฮะครับแล้วผมไปอ่านประวัติปีเตอร์ฮูโก้
คนที่เขียนเรื่องเหยื่อธรรมประวัติในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่สภาพคล้ายๆฝรั่งเศสในยุควิกเตอร์ฮูโก้ก็คือรอยัลลิสต์สู้กับรีพับลิกครับอย่างวิกเตอร์ฮูโก้แกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวแกเป็นรอยัลลิสต์เดี๋ยวแกมาเป็นรีพับลิกใช่นะครับครับสภาพตอนนี้ของสังคมไทยก็คือการสู้กันระหว่างพวกนิยมกษัตริย์กับพวกนิยมอะไรนะสาธารณรัฐอาจจะไม่ได้ประกาศไปชัดเจนนะครับแต่ผมว่ากระแสมันเป็นไปอย่างนั้นในตอนนี้ครับแล้วก็มีคนกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่มาจุดกระแสเรื่องนี้ครับก็ต้องดูกันต่อไปใช่นะครับว่าสภาพการมันจะเป็นเหมือนกับสภาพในสมัยวิกเตอร์ฮูโก้ซึ่งหลายฉากมาอยู่ในเหยื่อธรรมใช่นะหลายจากของเหตุการณ์ในฝรั่งเศสแต่ผมคิดว่าสังคมไทยมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับเราไม่นิยมความรุนแรงถึงที่สุดพูดง่ายๆครับเราจะจำกัดความรุนแรงไว้ในระดับหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งอย่างเช่นถูกตุลาเนี่ยเราจำกัดไว้ประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงครับเหตุการณ์ถูกตุลาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากอันนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยก็มีส่วนในการทำให้ความรุนแรงไม่บานปลายยกเว้นในช่วงที่มีการชุมนุมทั้งนปช.พันธมิตรและกปปส.นะฮะมันก็มีระเบิดลงกันอะไรต่ออะไรกันนะครับ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 ตอนนี้คุณพิภพคิดว่ากระบวนการประชาชนในภาวะเช่นนี้เนี่ยยังจะเกิดขึ้นได้ไหมในเมื่อพรรคการเมืองเก่าพรรคการเมืองใหม่ต่อสู้กันและดูเหมือนว่าจะถึงทางตันก่อนรัฐบาลปริ่มน้ำเราก็เห็นข่าวเรื่องซื้องูเห่าเราก็เห็นว่าบทบาททหารก็ยังไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ยประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มการเมืองใดๆเนี่ยเขาจะมีความคิดที่จะมีขบวนการประชาชนขึ้นมาอีกไหมครับคุณพิภพผมคิดว่าคือกระบวนการประชาชนนะฮะคุณสีชัยผมเคยประกาศตั้งแต่ยุติบทบาทของแกนนำพันธมิตรบอกกระบวนการประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆไม่จำเป็นต้องว่ามีใครผูกขาดการนำแล้วในทฤษฎีแล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลอ่อนแอนักการเมืองอ่อนแอประชาชนจะเข้มแข็งขึ้นตอนนี้กระบวนการประชาชนก็ดูจะมีความหวังที่จะเข้าไปเสนอ เรื่องราวต่างๆหรือกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าลืมว่าใน5ปีของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะฮะกระบวนการประชาชนในชนบทเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีม็อบเล็กอะไรต่ออะไรอยู่ในทุกจุดแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่ารัฐมักจะใช้กฎหมายอาญานะมาจัดการกับการเคลื่อนไหวของประชาชนไม่ได้ตีความว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อปากเพื่อท้องและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและระบบราชการเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมคิดว่าอันนี้สิเราจะต้องมาพูดกันว่าคำว่านักโทษการเมืองและคดีการเมืองเนี่ยไม่ใช่ให้อยู่กับนักการเมืองที่เข้าไปอยู่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองคุณชุติชัยทราบใช่ไหมพวกผมไปอยู่ในทำเนียบเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมไปกดดันทางการเมืองแต่เวลาศาลตัดสินเนี่ยตัดสินว่าผมเนี่ยพวกผมเนี่ยไปอะไรล่ะบุกรุกสถานที่ราชการใช่ไหมและทำให้เสียทรัพย์แล้วใช้คดีอาญาเนี่ยมาตัดสินแล้วหาว่าเป็นอ้างยี่ซ่องโจร อันนี้เป็นกฎหมายที่ตำรวจนิยมใช้เลยนะพอเรารวมกลุ่มกันเจ็ดแปดคนมีอ้างยี่ซ่องโจรอ้างยี่ซ่องโจรใช่ทันทีใช่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าจะต้องทำความกระจ่างกันว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนจะถือเป็นคดีการเมืองไหมครับมาครับมาแล้วจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับคดีการเมืองอันนี้อธิบดีตอนไปพวกผมวันแรกก่อนเข้าคุกได้พูดประเด็นนี้ครับว่ามันไม่มีกฎหมายแต่พวกเราซึ่งเป็นผู้คุมเป็นคนทำงานราชการก็บอกว่าพวกอาจารย์เนี่ยเป็นคดีการเมืองครับโดยความรู้สึกเขาจึงให้เกียรติว่าเราไม่ได้เป็นอาชญากรนะเราไม่ได้ก่ออาชญากรรมครับนะเราทำคดีเราเป็นคดีการเมืองครับแต่เราถูกตัดสินด้วยคดีอาญาธรรมดาแล้วคดีแพ่งนี่โดนไปเกือบพันล้านนะฮะใช่ตอนนี้เขา
จะไปจับจุดโฟกัสไปชื่อผมทุกบัญชีของทุกธนาคารแล้วตอนนี้เหรอก็เลยกระทบกับมูลที่เด็กด้วยเพราะมีผมเป็นกรรมการอดีตนะฮะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ต้องไปเซ็นอะไรต่างๆครับกำลังเคลียร์กันอยู่นะกำลังไปยื่นต่อศาลขอให้กรมประคับคดีถอนครับถอนไอ้การอายัดบัญชีที่ดีชื่อผมที่ไปเซ็นร่วมกับคนอื่นๆครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องพูดกันใช่ใช่นะครับอืมครับตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยได้คุณพิภพได้พบคุณสนธิลิ้มทองกุลไหมคุณสนธิลิ้มทองกุลมีโอกาสพบตอนมาศาลครับอืมนะมาศาลกันสองครั้งครับคุณสนธิมักจะลาศาลครับนะแล้วก็ไปพบกันในโรงพยาบาลครั้งหนึ่งผมโดนส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูว่าจะควบคุมการปัสสาวะได้อย่างไรก็ได้เจอกันสองครั้งก็คุยกันครับแล้วสดใสดีฮะแล้วก็ที่สำคัญได้เจอคุณทาริศคุณทาริศด้วยเหรอคุณทาริศก็มาขอโทษขอโพยกับคุณสุริยสายมากราบสามทีกราบที่อกนะฮะแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนทำคดีมาตรฐานทุกฝ่ายที่คุณทาริศว่านะครับก็คุณทาริศก็โอเคแต่เขาก็ได้กันเป็นคนพิเศษนะฮะครับได้เป็นคนพิเศษคือในคุกเนี่ยผมใช้คำว่ามันมีคนพิเศษแปลว่าอย่างพวกผมก็กลายเป็นคนพิเศษคือเกรงใจอ๋อเกรงใจสภาพเราเป็นอยู่ทั้งคุณทาริศอะไรก็เหมือนคนอื่นนะฮะครับก็คือก็นอนในห้องอาจจะได้อยู่ในเฉพาะห้องสัก10คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแต่เวลากลางวันเนี่ยได้มีโอกาสไปนั่งในห้องผู้คุมแล้วก็ได้ดูทีวีข่าวและผมพิธีสืบข่าวผมทำยังไงผมเพื่อนหมอนวดเป็นเขมรเหรอคุณทาริศก็จะนวดจะให้หมอนวดเขมรคนนี้นวดทุกเย็นหมอนวดเขมรก็ได้ดูทีวีไปด้วยดูข่าวดูข่าวแล้วก็จะมาบอกผมว่าบอกพวกผมก็สุริยสายเราสนิทกันว่ามันมีข่าวสารอะไรบ้างหลายรายงานอีกชั้นหนึ่งก็ใช้ทุกช่องทางแต่ผู้คุมเนี่ยเขาไม่พยายามจะคุยการเมืองกับเรานะฮะก็ไม่คุยอยู่แล้วหลักก็คือของผู้คุมก็คือมีมิตรภาพกับเราได้แต่อย่าทำตัวเป็นเพื่อนมีมิตรภาพได้แต่ไม่เป็นถ้าเป็นเพื่อนแล้วมันอาจจะเกิดอภิสิทธิ์ใช่ใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่แต่ผมต้องชมผู้คุมนะขอชมย้ำแล้วย้ำอีกว่าผมไม่ได้ยินเสียงผู้คุมดุด่านักโทษแล้วผมไม่ได้ยินนักโทษใช้คำหยาบคายครับการอาบน้ำก็ไม่มีการแก้ผ้าไม่มีแต่อาจมีเปื่อยบ้างบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยตอนผัดผ้าแล้วที่สนุกมากก็คือพวกที่มีความผิดปกติอย่าเรียกความผิดปกติทางเพศเลยพวกเป็นชายทำตัวเป็นหญิงหญิงทำตัวเป็นชายครับก็พวกนี้ก็สนุกสนานดีเออแต่ผมมักจะชมเขาด้วยว่าเช้านี้สวยนะ อะไรอย่างเงี้ย เป็นชุมชนอีกแบบนึงเลยนะที่อยู่ข้างนอกกับจินตนาการไม่เห็นว่าเขาก็มีชีวิตแบบของเขาที่จะอยู่ร่วมกันได้ปรับตัวได้ทุกคนต้องปรับตัวนะครับแล้วที่ได้คุยกับคุณสนธิแกดูสุขภาพดีโอเคไหมครับโอเคฮะคุณสนธิโอเคสุขภาพแต่เพียงว่าตาข้างหนึ่งก็มัวไปนะฮะแล้วคุณสนธิได้มีโอกาสมานอนโรงพยาบาลครับคุณสนธิที่จะอยู่คลองเปรมนะฮะคลองเปรมนักโทษตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะฮะผมก็ไม่ทราบไม่ทราบสภาพในของเปรตแต่คุณสนธิเคยคุยให้ฟังเวลามาศาลเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเอาหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยกันเพราะรู้แล้วว่าคุณสนธิที่ติดกำลังภายในใช่ไหม ติดเลยต้องอ่านเป็นชุดเลยแต่รู้สึกว่าสุดท้ายพอเราอยู่ไปเนี่ยเราก็เห็นช่องทางความมันดีอารมณ์ระหว่างผู้คุมกับนักโทษมันก็เกิดขึ้นความลดหย่อนระเบียบที่มันไม่ได้รุนแรงอะไรนี่นะฮะมันก็มีการผ่อนปลนมันก็เกิดขึ้นนะทั้งพวกผมด้วย คือผู้คุมเขาไม่จำเป็นที่ต้องมาเขาเรียกว่าทำดีอะไรกับผมนะฮะแต่เขาก็ให้เกียรติยกตัวอย่างที่ผม4คนเนี่ยที่กระเป๋าบรรจุหนังสือขึ้นไปได้หลายเล่มแล้วพอที่นอนผมก็เอาหนังสือมาเรียงเรียงกันเผื่อนักโทษคนอื่นอยากหยิบผ่านเยี่ยมเลยแล้วเราก็เอาอัพขึ้นไป2ขวดนักโทษส่วนใหญ่จะเอาเลตตาซอยเอาโดมเนี่ย
ใส่ขวดใหญ่ๆขึ้นไปเต็มขวดเลยอันนี้ผู้คุมก็อารมณ์พลุ่ยก็รู้ว่าหิวครับนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ข้าวตั้งแต่บ่ายสองโมงนะฮะบ่ายสองทั้งใช่ไหมมื้อเย็นก่อนบ่ายสองโมงมื้อเย็นไม่มีแล้วก็อยู่กันไปจนถึงหกทุ่มมันก็หิวอ่ะใช่ไหมฮะอยู่ในเรือนนอนอ่ะกว่าจะนอนจะก็ห้าทุ่มไปแล้วครับครับอืมครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอารมณ์พลุ่ยว่าให้เอานมแต่เขาไม่เอาข้าวไม่เอาข้าวขึ้นไปไม่เอาขนมขึ้นไปครับคือท่านโจ้ก็มีวินัยดีนะผมเล่าไปก่อนก็แล้วกันครับคือวันหนึ่งเนี่ยมันร้อนมากในวันเดือนนอนครับถังน้ำก็มี4ถังอาบน้ำกันหมดเลยจนกระทั่งน้ำจะไม่มีใช้ในการทำความสะอาดการโถส้วมครับเขาก็มีการประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าต่อไปไม่อาบน้ำนะใช้ผ้าชุบตัวแล้วเช็ดตัวเอาครับหรือเอาผ้าชุบน้ำแล้วมาปูนอนกันคือตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยมันร้อนมากจริงๆร้อนถ้าเราคิดในแง่บวกก็คือเราได้ทำซาวน่าแต่พูดง่ายๆลดน้ำหนักไปในตัวครับครับคุณพิภพจากนี้ไปชีวิตของนักสู้นักเคลื่อนไหวมาตลอดตอนนี้จะทำกับตัวเองยังไงตัวเองคิดว่าบทบาทยังเป็นยังไงต่อไปผมก็จะทำเรื่องกระบวนการยุติธรรมครับนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับนะผมก็ต้องหาทางก็พูดกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับนะครับแล้วก็จะทำเรื่องคุกศึกษาซึ่งผมไม่ได้ทำเองแต่ผมดันให้มหาวิทยาลัยทำซึ่งมีเสียงตอบรับพอสมควรครับมหาวิทยาลัยรังสิตตอบรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณปริญญารองที่การบีตอบรับแล้วผมบอกว่าต้องปรับปรุงการสอนกฎหมายในคณะนิติศาสตร์ใหม่ไม่ใช่ท่องมาตรา อย่างเดียว อันนี้ก็จะเสนอแนวคิดจากประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์ผมน้อยเพราะนั้นตอนนี้ผมก็พยายามจะเจอกับพวกนักโทษนะฮะที่ถือว่าออกจากคุกแล้วมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วผมก็จะเขียนในเรื่องนี้ออกไปนี่เป็นอันที่หนึ่งที่จะทำสองผมจะทำเรื่องฉลาดแบบยิวเห็นแก่ตัวแบบพุทธผมจะเปิดห้องเรียนฉลาดแบบยิวขึ้นที่บูรีชิเด็กครับครับนะคือผมคุณชิชัยก็ทราบว่าผมเป็นคนทำเรื่องการสาทางเรื่องใช่แล้วก็หนุนให้มีปรัชญาแนวคิดต่างๆในเรื่องการพัฒนาเด็กยาวนานแต่เราลืมเรื่องยิวไปแล้วที่ผมไปพบในคุกเที่ยวนี้ก็คือเรื่องยิวผมเลยอ่านเรื่องยิวหลายเล่มตอนนี้กว้านซื้อหนังสือเรื่องยิวที่แปลออกมาเต็มห้องสมุดที่บูที่เด็กครับผมจะอ่านเรื่องนี้ปีหนึ่งแล้วปีหน้าผมจะบอกว่าไอ้คำว่าฉลาดแบบยิวเห็นแก่ตัวแบบพุทธเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะทำกับเด็กอย่างไรครับนะผมจะทำกับเด็กยากจนนี่คือความได้เปรียบพวกผมครับนะฮะเห็นแก่ตัวแบบพุทธฉลาดแบบยิวนี่อธิบายสั้นๆหน่อยเป็นยังไงคำว่าเห็นแก่อย่างนี้ครับคำว่าเห็นแก่ตัวแบบพุทธเนี่ยผมคิดคำมาตั้งแต่ในคุกนะเออเหรอมันเป็นคำที่ขัดแย้งกันใช่ทำไมเห็นแก่ตัวแบบพุทธใช่พุทธเห็นแก่ตัวเหรอเออคือความจริงก็คือคำว่าเห็นแก่ตัวแบบพุทธก็คือความไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองทุกคนมันมีความเห็นแก่ตัวใช่ไหมใช่แต่พุทธมีวิธีการฝึกให้ลดความเห็นแก่ตัวผมเลยก็บอกว่ายังไงก็ยังมีรากของความเห็นแก่ตัวอยู่ผมก็บอกไอ้ความเห็นแก่ตัวแบบพุทธเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเห็นแก่ตัวน้อยนั่นเองแล้วยิวเนี่ยมันถูกกล่าวหาในประวัติศาสตร์ 2,000 กว่าปีว่าเป็นคนงกพูดง่ายๆเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ก็ต้องยอมรับว่ายิวเป็นคนที่มีกลุ่มน้อยที่สุดแต่มีความฉลาดมากที่สุดถึง 17 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่มาใช่แล้วก็มีความเป็นเศรษฐีอะไรต่อทุกวงการทุกอย่างทั้งวงการแสดงอะไรครับถ้าไปเราไม่ดูว่าการพัฒนาของยิว 2,000 กว่าปีเนี่ยเขาเรียนรู้ไงเดิมทีผมฟังอาจารย์ประเวศครับว่าจินตนาการสำคัญของความรู้ไปเอาคำของไอน์สไตน์มาใช่ไหมครับก็ไม่เข้าใจครับพอมาอ่านหนังสือสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาสมองเนี่ยเขาอธิบายบทเดือดเลยว่าเรื่องจินตนาการเนี่ยมันความหมายของยิวเนี่ยคืออะไรครับก็เริ่มต้นด้วยยิวไม่มีรูปเหมือนของพระเจ้าใช่ทุกคนต้องใช้จินตนาการถูกต้องว่าพระเจ้าในจินตนาการของคุณเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรครับอันนี้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆครับครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าทำให้ผมเข้าใจเรื่องจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แล้วที่มูลที่เด็กเราก็ทำเรื่องนี้เราทำวิชาจินตนาการครับเราให้เด็กมีเสรีภาพเพื่อให้ฝึกจินตนาการอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็ต้องไปดูด้วยว่า
เด็กของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโภชนาการครับแล้วเราก็ได้จำแนกเด็กว่าบางคนเป็นแอดดีเป็นคนไฮเปอร์บางคนเป็นออทิสติกใช่ไหมครับบางคนเรียนรู้ช้าครับมันเกี่ยวกับสมองหมดเลยถูกต้องจ้ะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องทำเรื่องสมองตอนนี้มูลที่เด็กทำมาสองสัปดาห์แล้วเรื่องสมองครับแล้วอาจารย์ประเวศก็เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องสมองคุณหมอประเวศวสีครับอืมครับผมพยายามทำเพื่อการศึกษาไทยมาสนใจเรื่องการพัฒนาสมองแต่ไม่ใช่การท่องจำครับเยี่ยมเลยครับแล้วก็ให้สนใจให้เอาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเข้ามาประจำทุกโรงเรียนเดิมทีเรามีครูแนะแนวครับก็แนวไม่ได้เลือกนะเพราะนั้นมันควรจะต้องมีนักจิตวิทยาแล้วเสียดายนักจิตกระทรวงสาธารณสุขคนที่แล้วเนี่ยเป็นหมอเป็นจิตแพทย์นะฮะแต่ไม่พูดเรื่องนี้เลยใช่ครับครับแล้วการพัฒนาทางจิตใจเนี่ยก็จะต้องเอามาเราจะใช้วิชาการแบบตะวันตกหรือแบบพุทธหรือในศาสนาทุกศาสนาก็เลือกเอาตามจริตกันละกันนะว่าศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์หรือศาสนาพุทธมันก็มีกระบวนการที่จะพัฒนาจิตใจอยู่ครับครับครับผมได้คุณจะเข้ามาในวงการศึกษาเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยผมติดตามงานของคุณพิภพตั้งแต่ตั้งโรงเรียนสามทางเลือกแล้วแหละครับจำได้ว่าไปเยี่ยมแล้วก็ได้เห็นว่าทุ่มเททำจริงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเด็กการศึกษาทางเลือกแล้วทำจนถึงวันนี้นี่น่าชื่นชมมากทำมายาวนานนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่เปิดโรงเรียนสำหรับตั้งแต่2522โอ้ใช่เกิดโฮมสกูลที่นั่นโฮมสกูลใช่ใช่ใช่โฮมสกูลแล้วคือยุทธศาสตร์ผมคืออย่างนี้ครับคุณธีชัยครับผมไปเปลี่ยนกระทรวงศึกษาไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่ารัฐไม่ใช่รัฐไทยเท่านั้นนะครับไม่ว่ารัฐจีนรัฐญี่ปุ่นเนี่ยครับจะกำหนดหลักสูตรให้เด็กเรียนอะไรหรือไม่ให้เรียนอะไรยกตัวอย่างญี่ปุ่นไม่ให้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นไปกดขี่ที่ดานกิงใช่จีนไม่ให้เรียนเรื่องจีนที่เอาตัวกระเปียกอะไรก็แต่อเมริกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาการศึกษาออกจากระบบราชการและออกจากรัฐเราอยู่ดีๆมีลูกคนหนึ่งส่งไปให้รัฐล้างสมองที่ผมพูดแบบสุดโต่งนะก็ได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดุลว่าเฮ้ยพวกเราควรจะจัดการศึกษาเองนะโอ้ยกูจึงได้เกิดใช่ใช่ใช่คุณเราเลยอยากจะจัดอะไรจัดเลยกับลูกคุณคุณรู้จักลูกคุณดีที่สุดในการพัฒนาการโอ้ยพ่อแม่พวกนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการศึกษาให้ลูกเสียดายกระทรวงศึกษาไม่เอาเขาไปใช้ประโยชน์เพราะพอลูกเขาโตแล้วเขาว่างแล้วครับสองต้องดูได้โรงเรียนต่างๆเนี่ยให้ปรัชญาให้ประกาศปรัชญาในการพัฒนาเด็กครับว่าตัวเองจะใช้ปรัชญาเช่น D.O. Humanities อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือพุทธนะฮะหรือของเยอรมันอย่างของผมประกาศว่าใช้สัมมหินแล้วก็มาผสมผสานกับพุทธอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเด็กก็เลือกอันนี้ผมได้ความคิดมาจากอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยตอนจอนก็คือประกอบเล็กอาจารย์ป่วยก็จะพาจอนไปดูโรงเรียนอังกฤษตอนเล็กๆว่าอยากจะเรียนโรงเรียนแบบไหนจอนก็เลือกโรงเรียนที่ไม่ตีที่ไม่ตีการตีครูไม่ตีอังกฤษสมัยนั้นมันตีเด็กนะฮะใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์ป่วยที่แกเก่งมากจอนเลือกโรงเรียนที่ไม่ตีแต่อยู่ห่างจากที่ทำงานเพราะตอนนั้นรู้สึกแกจะทำงานเกือบบิดจะผมจำไม่ผิดครับจะย้ายบ้านเลยนะครับไปอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วยอมนั่งรถไฟมาทำงานโอ้โหเพราะว่าพ่อแม่จะต้องคิดอย่างนี้ก็คือจะต้องเอาการศึกษามาอยู่ในมือของตัวเองส่วนจะเปลี่ยนระบบการศึกษาทั้งหมดได้อย่างไรก็ผมใช้วิธีถ้าเรียกภาษาคอมมิวนิสต์นะเอามวลชนล้อมเมืองกันแล้วกันปุยกันมวลชนล้อมเมืองถูกต้องถูกต้องนี่แหละเป็นประสบการณ์สุดยอดของคุณพิภพธงชัยจริงๆเขียนหนังสือด้วยนะอย่าลืมเขียนประวัติตั้งแต่ประสบการณ์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยออกมาเจอกับอะไรบ้างประสบการณ์คุณพิภพจะมีคุณค่าต่อสังคมมากเลยครับในทุกๆด้านการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจและวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมไทยผมคิดว่าจะมีคุณค่ามากเลยครับคุณพิภพคือหลักการเดียวกันนะในทางการเมืองครับคือลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนใช่เนี่ยผมว่าเป็นหลักการที่ผมใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นประธานคอรปใช่ครับถูกต้องครับครับขอบคุณมากครับคุณพิภพที่มาคุยกันเช้านี้สนุกสนานได้ข้อมูลสาระและได้ความคิด
ที่ช่วยให้เราคิดต่อไปครับสวัสดีนะครับยินดีครับยินดีที่ได้คุยกับคุณสุทธิชัยอีกสวัสดีครับได้คุยกันอีกครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอาหารในคุกอร่อยนะสนใจไหมสนใจไหมก็ว่าแฮปปี้นะคะแฮปปี้ดิมันไม่มีทางเลือกกันเลย